7วัน7เมนูอาหารเช้าลดหุ่นคุมน้ำหนักหาซื้อง่ายไม่ต้องทำให้เหนื่อย1ขนมปังโฮวีต2แผ่นบวกด้วยไข่ต้ม2ฟองรวมแล้วนะคะก็ประมาณ280แคลอรี่สำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบกินอาหารเช้าหนักๆอย่างข้าวนะคะลองเปลี่ยนมาทานเป็นขนมปังโฮวีตสัก2แผ่นแคลอรี่130แคลพร้อมกับไข่ต้มอีก2ฟอง150แคลรวมแล้วก็280แคลเท่านั้นค่ะขนมปังโฮวีตนะคะมีไฟเบอร์สูงช่วยในเรื่องของการป้องกันท้องผูกขับถ่ายได้ดีและทำให้ไม่หิวบ่อยด้วยไฟเบอร์นะคะจะช่วยในการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลกลูโคสได้ช้าลงทำให้ระดับน้ำตาลในร่างกายของเรานะคะค่อยๆได้รับและทำให้ร่างกายได้ใช้น้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 2. จ๊กหมูบวกด้วยไข่ลวกรวมแล้วนะคะ250แคลอรี่โจ๊กนะคะเป็นอาหารที่หลายคนเลือกทานเพื่อลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าแคลอรี่ไม่มากเลยพร้อมกับไข่ลวกสัก1ฟองนะคะก็จะได้คุณค่าอาหารที่ครบถ้วนย่อยง่ายหนักท้องทำให้อิ่มทนหาซื้อง่ายแต่ก็ให้เน้นผักนะคะอย่าเน้นเนื้อสัตว์มากเน้นเป็นขิงแล้วก็ต้นหอมเยอะๆหน่อยนะคะจะได้ช่วยเรื่องขับถ่ายแล้วขิงนะคะก็ช่วยเสริมทำให้ย่อยง่ายขึ้นช่วยขับลมทำให้เลือดลมนะคะเดินสะดวกแล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญอีกด้วย 3. น้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาล100 ml ก็ประมาณ100แคลค่ะบวกด้วยแซนด์วิชโฮวิตไส้ทูน่า1คู่นะคะ180กิโลแคลอรี่รวมแล้ว2อย่างนี้280กิโลแคลอรี่เท่านั้นน้ำเต้าหู้นะคะถือเป็นอาหารเช้ายอดฮิตของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะซึ่งถ้าไม่อยากอ้วนนะคะก็เปลี่ยนจากน้ำเต้าหู้ใส่น้ำตาลเป็นไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็เพิ่มธัญพืชเข้าไปค่ะก็จะช่วยให้อิ่มท้องมากขึ้นแต่ใครนะคะที่ยังไม่อิ่มก็แนะนำว่าให้กินคู่กับแซนด์วิชโฮวีตทูน่าผอมๆอีกสักคู่นะคะจะทำกินเองนะคะหรือว่าหาซื้อนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะ4สลัดผักบวกด้วยโยเกิร์ตไขมัน 0% 58กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะต่อ100กรัมผักสลัดนะคะก็เช่นผักกาดหอม100กรัมนะคะก็คิดแคลอรี่นะคะก็แค่ประมาณ14กิโลแคลอรี่ค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่นับแคลกันนะคะพวกผักสลัดเพราะว่าแบบถือว่าแคลต่ำมากๆเลยผักสลัดนะคะยอดฮิตนะคะก็เช่นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะเป็นต้นหาซื้อง่ายๆค่ะแล้วก็หรือว่าตามตลาดนัดนะคะหรือว่าร้านต่างๆนะคะก็มีให้หาซื้อง่ายเช่นกันค่ะทานผักสลัดนะคะคู่กับโยเกิร์ตไขมัน 0% นะคะโรยด้วยมะเขือเทศนะคะสัก100กรัมนะคะมะเขือเทศ100กรัมเนี่ยก็จะประมาณ 17.7 กิโลแคลอรี่ค่ะแคลต่ำสุดๆนะคะอิ่มท้องได้ไฟเบอร์แล้วก็วิตามินเต็มๆเลยล่ะค่ะ 5. ผลไม้บวกด้วยโยเกิร์ตไขมัน 0% โดยกราโนล่าหรือว่ามูทรี่ใครนะคะที่หามื้อเช้าทำเองง่ายๆนะคะหรือว่าหากินไม่ยากบอกเลยว่าโยเกิร์ตกับผลไม้นะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วล่ะค่ะในส่วนของโยเกิร์ตนั้นนะคะก็แนะนำให้ใส่มูทรี่นะคะหรือว่ากราโนล่าแบบไม่อ้วนลงไปด้วยค่ะก็จะช่วยเพิ่มไฟเบอร์ซึ่งช่วยให้อิ่มท้องแถมขับถ่ายคล่องขึ้นอีกด้วยเสร็จแล้วนะคะก็ตบท้ายด้วยผลไม้น้ำตาลน้อยๆวิตามินเยอะๆอีกสักถ้วยค่ะอิ่มสบายถึงเที่ยงเลยล่ะค่ะ6สลัดโลบวกด้วยนมโลแฟตทานสลัดโลนะคะเมนูที่หาซื้อทานง่ายมากเลยจะกินคู่กับกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลหรือว่านมโลแฟตสักแก้วประมาณ 70-90 แคลเท่านั้นก็เป็นมื้อเช้าที่ลงตัวสุดๆเลยล่ะค่ะถ้าใครนะคะที่บ้านนะคะมีตลาดอยู่ใกล้ๆอาหารลดความอ้วนที่หากินง่ายๆแบบนี้ก็เลือกทานเลยค่ะสลัดโลเป็นเมนูที่นอกจากจะกินอิ่มแล้วนะคะยังมีไฟเบอร์เพียบช่วยให้ผอมนะคะแถมขับถ่ายคล่องด้วย 7น้ำแตงโมปั่นไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะบวกด้วยกล้วยหอม1ผลน้ำแตงโมปั่นนะคะเป็นเครื่องดื่มช่วยลดน้ำหนักนะคะอันดับ1 นั่นก็เพราะว่าแตงโมนะคะมีแคลอรี่ต่ำเพียง 30.4 กิโลแคลอรี่ต่อ100กรัมเท่านั้นแตงโมประกอบด้วยน้ำค่ะกากใยอาหารแร่ธาตุและวิตามินจำนวนมากเลยน้ำแตงโมปั่นนะคะจะมีแคลอรี่ต่ำกินแล้วอิ่มไวค่ะและก็ยังได้รับประโยชน์มากมายถ้ากลัวไม่อิ่มนะคะจะเพิ่มกล้วยหอมอีกสัก1ลูกนะคะก็คือ77แคลอรี่ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่มีเวลาปั่นเองนะคะก็ซื้อน้ำแตงโมปั่นตามร้านนะคะแต่อย่าลืมสั่งนะคะว่าไม่ใส่น้ำเชื่อมก็ช่วยให้ผอมขึ้นและก็สะดวกขึ้นอีกเยอะเลยล่ะค่ะ